ทั้งหมดนี้นะครับถูกต้องตามกฎหมาย 100% ทั้งหมดตัวกล้าตัวตรงให้ดำรงตำแหน่งความสามารถและประสบการณ์ขอบคุณท่านปลัดกระทรวงท่านหัวหน้าส่วนราชการและก็ทางที่ถูกต้องก็คือเป็นควรที่สนับสนุนหัวหน้าพรรคที่มีเป็นควรที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามคันลองมั่นใจเรื่องนี้มากมั่นใจครับผมจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ต้องรอประมาณเท่าไหร่ก็คงจะต้องไม่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะที่ไหนคะยังไม่รู้ยังไม่ได้นัดกันเลยวันนี้ยังไม่มีไม่มีครับวันนี้ไม่มีฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปตีกอล์ฟหน่อยฮะมีขาดกระทรวงไหนที่ยังลงไม่ได้ไม่ตอบไม่ได้ขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยเพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนก็ยุ่งกันอีกครับเพราะมันเปลี่ยนวันหลายกระทรวงด้วยกันมันลำบากใจอันนี้ฮะในชีวิตหนึ่งของผมได้ก้าวเข้ามารับผิดชอบในกระทรวงเกษตรมีถึง2 ถึง 3รัฐมนตรีร่างการกระทรวงเกษตรคุณจะบอกว่าเรื่องสำคัญวันนี้เรื่องอะไรเนี่ยผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยังไม่ได้พูดกันในเรื่องแบ่งกระทรวงหรือว่าตัวรัฐมนตรีนะพูดกันแต่ว่าประธานสภาเราประธานสภาแล้วก็ตัวนายกนะครับแค่นั้นเองจำนวนของรัฐมนตรีพรรคชาติไทยจะได้เราก็คิดว่าตอนนี้นะครับมัน195ใช่ไหมครับ195เราก็หาออกมานะครับว่าพรรคไหนจะได้จำนวนเท่าไหร่นะครับจะออกมา1-6หรือ1-5หรือ1-4นะก็ว่ากันไปนะครับไม่ว่าอยู่แล้วเห็นมันเงียบเลยมีบอกว่าหนักที่สุดเอามาให้หมดเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมไปเลยถ่ายเลยซื้อหมดเลยครับขณะนี้ท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็ได้พยายามที่จะประสานงานกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลเราถือพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดตั้งและก็ทราบปัญหาของประเทศดีเราอาสาที่จะมาแก้ไขปัญหาของประเทศที่กำลังทรุดโทรมอย่างหนักในขณะนี้ครับโอเค
ครับไม่ทราบเราก็ไปซื้อที่ร้านเลยไปถามว่าไปยังไงให้มากราบเรียนเชิญท่านพลเอกประวิตรไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะว่าไม่ลงเลยไม่ลงเลยขอกราบเรียนว่าทุกพรรคทุกกลุ่มที่ได้ร่วมมือกันนี้ครับจะดำเนินการในทุกๆเรื่องให้ดีที่สุดบนพื้นฐานของความร่วมมือความเสียสละด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเป็นเอกภาพเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นความไว้วางใจพลิกฟื้นประเทศชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้